รถไฟฟ้าเอาไว้ก่อนโตโยต้าเผยต้นแบบกระบะคุ้มพลังไฮโดรเจนวิ่งไกลสูงสุด580กิโลเมตรเข้าแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าในยุคที่หลายค่ายยานยนต์ต่างมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีอีกหนึ่งฝั่งที่มุ่งผลักดันเทคโนโลยีไฮโดรเจนเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือ Toyota Motor นั่นเองจากการกระพือข่าวของสื่อต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า Isuzu เตรียมจะส่งกระบะที่เป็นขุมพลังไฟฟ้าลุยตลาดในอีก2ปีข้างหน้าแน่นอนว่าคู่แข่งหลักของตลาดกระบะในเมืองไทยอย่าง Toyota ก็คงจะต้องมีแผนรับมืออย่างแน่นอนแต่ทว่าในฝั่งของ Toyota นั้นพวกเขาอาจไม่ได้มาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่เนื่องจากมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่า Toyota กำลังพัฒนาต้นแบบรถกระบะเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยใช้พื้นฐานมาจากกระบะขนาดกลางอย่าง Toyota Hilux โดยการพัฒนาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่โรงงานรถยนต์เบอร์นาสตันในเมืองดาร์บี้ประเทศอังกฤษโดยเป็นโครงการร่วมกันกับพันธมิตรกลุ่มต่างๆและได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยจะมีการผลิตตัวรถต้นแบบสำหรับวิ่งทดสอบภายในสิ้นปีนี้จากภาพจะเห็นว่าตัวรถใช้พื้นฐานมาจาก Toyota Hilux เวอร์ชันเดียวกันกับที่ทำตลาดในบ้านเราโดยมีการดัดแปลงในหลายๆจุดพื้นที่บริเวณใต้ห้องโดยสารระหว่างแชสซีมีการติดตั้งถังบรรจุเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจำนวน3ถังเพราหลังมาพร้อมกับชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็กขณะที่ตำแหน่งเครื่องยนต์เดิมถูกแทนที่ด้วยระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนของตัวรถต่อไปสำหรับต้นแบบตัวรถนั้นใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่มาจาก Toyota Mirai ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจนของ Toyota ที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันจากข้อมูลไม่ได้มีรายละเอียดว่าไฮโดรเจนจำนวน3ถังนั้นมีความจุเท่าไหร่มีเพียงข้อมูลว่าด้วยการเติมเชื้อเพลิงเต็ม1ครั้งจะสามารถพารถไปได้ไกล365ไมล์หรือประมาณ584กิโลเมตรสำหรับการพัฒนาดังกล่าว Toyota เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2565เพื่อเป็นการศึกษาความเป็นไปได้จากนั้นตัวรถต้นแบบถูกเริ่มสร้างเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยทางค่ายตั้งใจจะนำรถต้นแบบจำนวนหนึ่งไปทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นจะยังคงไว้ซึ่ง DNA ของ Toyota Hilux แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนมาใช้ขุมพลังไฮโดรเจนแล้วก็ตามรวมไปถึงการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่า Toyota จะค่อนข้างมุ่งเน้นการพัฒนาขุมพลังไฮโดรเจนแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา Toyota ประเทศไทยก็ได้เผยต้นแบบกระบะที่เป็นขุมพลังไฟฟ้า 100% ออกมาเช่นเดียวกันพร้อมกับการประกาศว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในปี2566นี้แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าระหว่างกระบะขุมพลังไฟฟ้า 100% และกระบะไฮโดรเจนนั้น Toyota จะเลือกทางไหนหากมีข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหาก Hilux Grevo Generation ถัดไปจะมาพร้อมกับขุมพลังไฮโดรเจนน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ